คุยพาล็อกเวิลด์ช็อควันนี้มาติดตามสถานการณ์สงครามที่ยูเครนกันบ้างนะคะซึ่งก็กำลังจะครบ2ปีในวันที่24กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะและล่าสุดนั้นก็เหมือนกับว่าจะมีสัญญาณว่าสงครามนั้นจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกหรือไม่โดยล่าสุดนั้นต้องมาดูการเปิดเผยหน้าตาของร่างงบประมาณเสริมด้านความมั่นคงที่เสนอโดยวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาค่ะในงบประมาณก้อนนี้นะคะมีการบรรจุงบสนับสนุนยูเครนลงไปเพิ่มเติมอีกเป็นวงเงิน60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะต้องมาคุณสมพลวิเคราะห์ให้ฟังละค่ะครับนี่หมายถึงว่าคนยูเครนจะต้องตายเยอะทั้งทหารและชาวบ้านนะและส่วนทางฝ่ายรัสเซียก็ต้องเสียชีวิตเหมือนกันทั้งพลเรือนและชาวบ้านงบ60,000 ล้านนี่แฝงอยู่ในงบรวมประมาณ 118,000 ล้านซึ่งฝ่ายวุฒิสมาชิกของสหรัฐนั่นน่ะตั้งงบไว้อ้างว่าเป็นงบเสริมด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะแบ่งเป็น 60,000 ล้านสำหรับยูเครนแล้วก็ 14,000 ล้านสำหรับอิสราเอล 4,800 ล้านสำหรับภาคอินโดแปซิฟิกก็คือช่วยเหลือไต้หวันนั่นเองนะครับส่วนอีก 10,000 ล้านนั่นก็จะช่วยด้านมนุษยธรรมในกาซาซึ่งเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอิสราเอลแล้วมาดูงบ 60,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยซึ่งเป็นงบของวุฒิสมาชิกแต่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าน่าจะไม่รอดนะประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันบอกว่ามาถึงก็ตายตั้งแทงตายเลยอาจจะไม่ผ่านเพราะดูแล้วมันอาจจะน่ากลัวไม่น่ารับมากกว่างบฉบับแรกที่โจไบเดนพยายามจะขับเคลื่อนจนกระทั่งผ่านไปไม่มีการชัตดาวในเศรษฐกิจของสหรัฐครับงบ 60,000 ล้านนี่ถ้าได้แล้วนั่นก็หมายความว่าจะไปเสริมงบของประชาคมยุโรป 54,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการยอมหักกับวิกเตอร์ออร์แบนผู้นำฮังการีซึ่งก่อนหน้านี้เคยค้านอย่างหัวชนฝาว่ายังไงก็ไม่ผ่านแต่ประชาคมยุโรปนี่ใช้วิธีหักดิบก็คือว่าถ้าหากว่ายังมาคัดค้านงบให้ยูเครนอยู่งบช่วยเหลือของประชาคมยุโรปต่อฮังการีก็จะไม่มีเช่นกันฉะนั้นวิกเตอร์ออร์แบนจำเป็นต้องยอมรับให้ประชาคมยุโรปนี้ช่วยเหลือยูเครนแต่เป็นการช่วยเหลือการเงินนะไม่ใช่การทหารฉะนั้นก็เงินก้อนหนึ่ง 50,000 ล้านบาทของประชาคมยุโรปเนี่ยจะเฉลี่ยจ่าย4ปีนะเป็นการจ่ายเงินเดือนค่าบริหารงานค่าเงินเดือนทหารพลเรือนค่าใช้จ่ายต่างๆไม่เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งจะมีต่างหากในเมื่อยูเครนได้งบไปแล้วนั่นน่ะก็หมายความว่าสงครามจะยังไม่จบสิ้นถึงแม้ทุกวันนี้ก็ยังรบกันอยู่มีการสู้รบกันปะปรายแต่ยังไม่เต็มรูปแบบของสงครามที่เคยรบมาครับค่ะก็ถ้ามาดูตัวเลขสัดส่วนในงบประมาณก้อนใหญ่ 118,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าจัดให้ยูเครน 60,000 ล้านเนี่ยอันนี้ก็คือมากกว่าครึ่งเลยนะคะพี่โสก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ที่สุดเลยนะคะซึ่งถ้ามาดูท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ได้แสดงถึงการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งเลยนะคะว่าถ้าตกลงกันได้นะแล้วก็สามารถผลักดันงบประมาณก้อนนี้ออกมาได้นั้นจะเป็นกฎหมายร่างงบประมาณที่สมัครสมานเพื่อความมั่นคงของชาติอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยนะพี่โสโจไบเดนก็แสดงท่าทีเห็นชัดเจนว่าสงครามยูเครนรัสเซียยังจบไม่ได้ที่ผ่านมาก็แพ้อย่างไม่เป็นท่าแต่จะพ่ายแพ้ในขณะตัวเองลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเลือกตั้งจะมีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วและคู่แข่งที่คาดว่าจะเป็นได้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมานั่นคะแนนทรัมป์นำโดยตลอดความนิยมของโจไบเดนตกต่ำมาโดยตลอดจนกระทั่งได้รับการอัดฉีดที่เซาท์แคโรไลนาซึ่งชนะในพรีมเมอรี่ซึ่งคู่แข่งซึ่งเป็นพวกโนเนมแต่โจไบเดนคิดว่าตัวเองจะยอมแพ้ไม่ได้ในสงครามครั้งนี้แม้คนยูเครนจะต้องตายก็ตามในศึกในช่วงเกือบ2ปีแรกในฐานยูเครนทั้งบาดเจ็บและพิการเชื่อกันว่าสูงถึง 500,000 นายต่างจากรัสเซียเยอะค่ะรวมถึงความพินาศย่อยยับของประเทศด้านสาธารณูปโภคเครือข่ายต่างๆและกองทัพอากาศหรือต่างๆเสียหายหมดแม้แต่อาวุธที่ได้รับการช่วยเหลือจากโลกตะวันตกก็เสียหายยับเยินจนกระทั่งโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีอดีตตัวตลกของยูเครนยังบ่นว่าไม่ต้องการขยะ
อาวุธขยะมาใช้ในการรบกับรัสเซียซึ่งแน่นอนนะครับถึงแม้จะมีการวางแผนการรุกใหม่ในฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนั่นนะโอกาสที่ยูเครนจะชนะศึกนั้นเนี่ยยากเพราะที่ผ่านมาการพ่ายแพ้ในการรุกครั้งแรกนั่นนะทหารยูเครนเสียชีวิตไปเป็นหมื่นคน 6-7 หมื่นคนนะครับในรอบเดียวแล้วก็พ่ายแพ้ยับเยินช่วงหลังก็มีข่าวบอกว่าเซเลนสกี้ต้องการจะปรับตัวแม่ทัพก็คือนายพลเอกเบอร์รี่ซาลุตนี่แต่ข่าวแตกซะก่อนซาลุตนี่คือเป็นนายทหารที่ยังได้รับความนิยมจากบรรดาแม่ทัพในกองและก่อนหน้าเนื้อนเคยไปให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกบอกว่าสงครามครั้งนี้เจอสภาพที่ติดกับสะดุดจุดลงคือไม่เคลื่อนไปไหนได้เพราะว่าบุกก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีกำลังเพียงพอและซาลุสนีก็บอกว่าต้องการทหารอีก 500,000 คนถ้าต้องไปรบก่อนหน้านู้นยูเครนพยายามจะออกกฎหมายเกณฑ์ทหารลดจำนวนวัยเกณฑ์จาก18ปีลงเหลือ17ปีและเพิ่มจาก60ปีขึ้นไปโดยไม่มีกำหนดเพราะทหารยูเครนที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยคือ43ปีมันเกินวัยที่จะสู้รบหรือวัยคึกขนองของการเป็นทหารไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเซเลนสกี้ต้องการจะสู้รบต่อไปเพราะแรงดันจากยุโรปคือนาโต้และอเมริกาและตัวเองก็ต้องการรักษาเก้าอี้ผู้นำไว้ด้วยถ้าตัวเองตกจากเก้าอี้เมื่อไหร่หมายความว่าไม่มีโอกาสได้เป็นผู้นำและต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศหรือถ้าไม่โดนรัฐประหารเสียก่อนนะและโดนสังหารก็คงต้องลี้ภัยโอกาสที่ยูเครนชนะไม่มีทางเพราะรัสเซียเกณฑ์ทหารใหม่ทุกวันนอกเหนือจากการเกณฑ์รอบแรก 300,000 คนซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเต็มที่แล้วก็จะเกณฑ์อีกประมาณ 2 หรือ 300,000 คนซึ่งเกินกว่าที่ยูเครนจะต้านรับไปได้ครับค่ะซึ่งเรามาดูการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะที่มีการพูดถึงการปรับทัพนะคะคนที่คุมกองกำลังของยูเครนนะคะก็บอกว่าโอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งไปกว่าการปรับเปลี่ยนคนให้เหมาะกับหน้าที่หรือว่างานนะคะแต่ว่านี่คือการรีเซ็ตครั้งสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณใช่ไหมคะที่ยูเครนนั้นก็ยังคงที่จะฮึดขึ้นมาแล้วก็ยังคงจะทำให้เกิดสงครามต่อไปเรื่อยๆค่ะคือเดิมตั้งใจจะปรับนายพลเอกวารีสลุตนีขึ้นมาแต่ไปท้าทามอีก2นายพลซึ่งอยู่ระดับรองลงไปเขาไม่เอาด้วยเขาบอกไม่ได้เขาไม่สามารถจะทำหน้าที่แทนสลุตนีได้และสลุตนีก็ได้รับความนิยมจากบรรดาทหารมากนะเพราะเป็นทหารที่เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกนะและด้านการวางแผนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการรบมากกว่านายทหารคนอื่นนะซึ่งต้องมองว่าซาลุตนีเป็นนายทหารประจำการไม่ใช่กองทัพอาซอฟหรือกองทัพนิวนาซีซึ่งเป็นทหารซึ่งเกิดจากกลุ่มพวกหัวรุนแรงและมาจากการทำหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งต้องการจัดการกับชาวรัสเซียในแคว้นดอนบาสและลูฮันส์นะซาลุตนีเป็นนายทหารในมืออาชีพฉะนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนตัวไปแล้วเอาหาคนอื่นมาแทนจึงเป็นเรื่องยากก็เซเลนสกี้ก็อ้างบอกว่าเราต้องการจะเซตใหม่เลยนะรีเซตใหม่ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวแต่ทั้งระบบหมายความว่านายทหารทั้งระดับการบังคับบัญชาตั้งแต่ตัวท็อปลงไปจนถึงระดับกองกำลังพลระดับล่างรวมถึงฝ่ายเสนาธิการการวางแผนทั้งหมดเลยแต่ว่าคนที่ไม่เปลี่ยนคือตัวเขาเองก็คือต้องการอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดเท่าที่นานได้ทั้งเซเลนสกี้ก็คือต้องการจะอยู่ในอำนาจและก็บอกว่าโลกตะวันตกจะต้องสนับสนุนหลายๆอย่างรวมถึงทางด้านเทคนิคใหม่ๆทันสมัยกระสุนปืนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอสำหรับการรบชนะรัสเซียซึ่งแน่นอนล่ะไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่ยูเครนจะชนะรัสเซียเพราะรัสเซียมีอาวุธที่เหนือกว่ามีกองทัพอากาศที่ยังใช้ได้เต็ม 100% มีกองทัพเรือมีจรวดนำวิถีมีขีปนาวุธมีจรวดร่อนมีโดรนมีปืนใหญ่มีรถถังมากมายแต่เซเลนสกี้ไม่มีแม้กระทั่งปืนใหญ่สนามที่ยิงสนับสนุนอาวุธที่ได้มาจากโลกตะวันตกส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ถูกเสียหายถูกทำลายก็โดนรัสเซียยึดไป
ส่วนรถถังที่มาจากอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสก็ถูกทำลายไปจนแทบไม่เหลือแล้วฉะนั้นนะฉะนั้นกองทัพรัสเซียถ้าจะเกณฑ์ได้ถึง 500,000 คนซึ่งมองว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะทุกวันนี้คนยูเครนหนีทหารทุกวันติดสินบนหนีทหารออกไปต่างประเทศนะแล้วก็พยายามจะเลี่ยงการที่จะไปเกณฑ์เอาทหารมาสู้รบมาฝึกแค่ 3-4 เดือนแล้วสู้สนามรบเข้าไปสนามรบก็เหมือนกับว่าส่งไปตายแล้วที่ผ่านมาทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละคนยูเครนเสียชีวิตไป1รุ่น1เจเนเรชั่นของพลเมืองที่เสียชีวิตไปและจากพลเมืองที่เคยอยู่มีเกือบ50ล้านคนตอนนี้เหลือประมาณ20ล้านคนในประเทศเพราะมากกว่า10ล้านคนหนีไปยุโรปส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในรัสเซียส่วนหนึ่งกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆอยู่ในสภาพที่ยากจนบ้านแตกสาหร่ายขาดโครงสร้างสาธารณูปโภคของยูเครนพินาศย่อยยับทั้งหมดเลยแทบจะไม่เหลืออะไรที่จะต้องใช้งบฟื้นฟูหลายแสนล้านดอลลาร์ซึ่งจะต้องเป็นหนี้สินมหาศาลฉะนั้นสิ่งที่เซเลนสกี้ทำก็คือ 1. ต้องการรักษาสถานภาพของตัวเองความเป็นผู้นำ 2. ไม่สนใจว่าคนยูเครนจะต้องตายบ้านเมืองจะต้องพินาศย่อยยับแค่ไหนส่วนยุโรปสัญญาณล่าสุดคือเยอรมนีจะเซ็นสัญญาความมั่นคงกับยูเครนก่อนหน้าโน้นเดือนที่แล้วเนี่ยอังกฤษก็เซ็นสัญญาความมั่นคงกับยูเครนแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าช่วยแต่เมื่อไปดูรายละเอียดแล้วนะกลับปรากฏไม่ใช่เหมือนกับว่ายูเครนต้องช่วยอังกฤษหรือยูเครนต้องช่วยเยอรมนีแต่เยอรมนีกับอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปช่วยยูเครนฝรั่งเศสก็กำลังจะทำสัญญาแบบเดียวกันกับยูเครนก็คือความมั่นคงร่วมกันซึ่งต้องรอดูว่าถ้าเซ็นไปแล้วนั่นแหละมันจะปกป้องกลุ่มประเทศสมาชิกนาโต้เหล่านี้ได้มากแค่ไหนมันจะดีกว่าสัญญานาโต้แค่ไหนหรือเป็นการเลี่ยงเพียงแต่ว่าในเมื่อยูเครนไม่ได้รับการตอบรับให้เป็นสมาชิกนาโต้แล้วนั่นก็ใช้ทางเลี่ยงทางอ้อมเป็นลักษณะเป็นทวิภาคีระหว่างยูเครนกับอังกฤษหรือยูเครนกับเยอรมนีหรือยูเครนกับฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นแกนนำของนาโต้ด้วยกันเองฉะนั้นก็ต้องรอดูว่างบประมาณ 60,000 ล้านของสหรัฐนี่จะถึงมือยูเครนไหมและโจไบเดนไม่สนใจอยู่แล้วว่าคนยูเครนจะตายมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าถ้ายูเครนจะแพ้ต้องแพ้หลังจากที่ตัวเองรู้ผลการเลือกตั้งว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่ก่อนแต่โอกาสดูแล้วไบเดนคงจะหมดสภาพที่จะมาเป็นประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งความเห็นของฝ่ายอื่นนั่นนะครับแม้กระทั่งเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็บอกว่าไอ้เรื่องการแต่งตั้งบุคลากรผู้นำต่างๆของยูเครนว่าจะผู้นำทหารน่ะทางสหรัฐไม่ยุ่งเป็นเรื่องยูเครนเองใช่ไหมเพราะรู้ดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเซเลนสกี้จะสามารถกุมอำนาจมากแค่ไหนเพราะวิตาลีคริชโกเป็นนายกรัฐมนตรีของเคียฟก็ไม่ยืนอยู่เคียงข้างเซเลนสกี้แล้วแล้วก็เป็นคนเดียวที่ยังไม่ถูกโยกย้ายไปทดแทนโดยคนของเซเลนสกี้เหมือนกับนายกเทศมนตรีหรือผู้บริหารท้องถิ่นคนอื่นที่ผ่านมาครับฉะนั้นเราต้องดูต่อไปว่ายูเครนจะสามารถยืนหยัดสู้รบหรือเปิดฉากการรบครั้งที่สองนะรุกกลับรัสเซียครั้งที่สองได้หรือไม่ในเมื่อสภาพที่ยังไม่พร้อมและกองกำลังยังต้องรอเกณฑ์อีกและจะอยู่ได้ครบ4ปีเพื่อใช้เงินงบประมาณความช่วยเหลือของยุโรปหรืออเมริกาได้หรือไม่และเซเลนสกี้เองนั้นจะอยู่รอดในอำนาจไม่มีการรัฐประหารโดยกองทัพของยูเครนได้หรือไม่รอดูครับ